ตัวเต็งอันดับ1มาริซิโอ โปเชติโน่ไร้สังกัดโปเชติโน่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาที่เล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางถือเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งทีเดียวในยุคนั้นหลังจากแขวนสตั๊ดงานคุมทีมแบบเต็มตัวที่เริ่มสร้างชื่อให้เขาหนีไม่พ้นผ่าเจ้านกแก้วที่ทรัพยากรจำกัดหนีตกชั้นได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตคุมทีมได้ไม่นานสถานีต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือนำทัพนักบุญเซาท์แฮมป์ตันกลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ล้มทีมใหญ่ได้แบบน่าเหลือเชื่อทั้งที่สภาพทีมตอนนั้นไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนท้ายที่สุดเป็นสเปอร์ที่ตัดสินใจเสี่ยงโชคดึงเอาเทรนเนอร์รายนี้มากุมบังเหียนที่แทบไม่มีลุ้นอะไรและถือเป็นการจั่วไพ่ถูกใบของแดเนียลเลวีประธานสโมสรแบบสุดๆพอโปเชติโน่พาทีมไปได้ไกลเกินคาดถึงขนาดเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเหนือความคาดหมายแม้ว่าท้ายที่สุดจะอกหักในบั้นปลายด้วยการพ่ายให้กับลิเวอร์พูลแบบสู้ไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อต้นปีก่อนแม้ว่าเลวี่จะตามใจด้วยการทุ่มงบเสริมทัพแบบสุดตัวแต่ผลงานกลับไม่ได้เป็นไปตามเป้าจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันในที่สุดแต่หนึ่งในสาเหตุที่โปเชติโน่ยังรับงานคุมทีมไม่ได้เป็นเพราะติดสัญญากับต้นสังกัดเก่าเป็นเวลา6เดือนเป็นอย่างน้อยว่าห้ามรับงานคุมทีมในลีกสูงสุดแดนอังกฤษเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนปรับเป็นเงินกว่า10ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เงื่อนไขนั้นสิ้นอายุเป็นที่เรียบร้อยจึงเห็นเขาตามหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังพร้อมกับการให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนว่าเขาพร้อมแล้วที่จะรับงานคุมทีมอีกครั้งทิศทางของทีมแน่นอนถ้าหากโปเชติโน่มากลุ่มทัพปีศาจแดงจริงๆบอร์ดบริหารต้องเตรียมงบประมาณเสริมทัพก้อนโตไว้ให้ถลุงเพราะต้องยอมรับตามตรงว่าขุนพลชุดปัจจุบันนั้นอย่างดีไม่พอในหลายๆตำแหน่งแต่ความคาดหวังในเรื่องของการคว้าถ้วยแชมป์ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งในจุดนี้โปเชติโน่ยังเป็นรองแคนดิเดตอันดับ2อย่างมาซิเมลิโน่อัลเลกรีเนื่องจากเขายังเป็นกุนซือฝีมือดีที่เป็นราชาไร้บันรังเรื่องฝีมือการคุมทัพทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเก่งเป็นลำดับต้นๆของโลกแต่เรื่องความสำเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีมาให้เห็นดังนั้นบอร์ดบริหารอย่างเอ็ดวูดเวิร์ดคงไม่ยอมปล่อยเงินออกมาถ้าไม่ได้รับการการันตีเรื่องแชมป์แน่นอนถ้วยแรกอาจจะเป็นบอลถ้วยหรือแชมป์ลีกไม่มีทางพึงพอใจกับการคว้าโควต้าไปเล่นแค่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นภาพรวมของทีมคงสามารถดึงดูดซูเปอร์สตาร์มาเสริมทัพได้หลายคนแต่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องการจัดทัพให้กลมกล่อมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และสุดท้ายคงเกิดภาพเดจาวูเหมือนกับที่โปเชติโน่คุมไก่เดทองในปีสุดท้ายที่มีสตาร์ล้นทีมแต่เคมีเข้ากันไม่ได้เลยท้ายที่สุดคงเป็นแค่ตัวขั้นเวลารอกุนซือที่เหมาะสมแบบเดิมๆเนื่องจากเทรนเนอร์รายนี้ไม่ชุดตัวเลือกที่เหมาะสมในการเสกแชมป์แบบสำเร็จรูปได้และต้องใช้เวลาทำทีมหลายปีกว่าจะเข้าใกล้ความสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นโอกาสแจ้งเกิดของดาวรุ่งก็คงลดน้อยถอยลงไปมากนอกจากจะมีฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยจริงๆระบบการเล่นระบบการเล่นที่โปเชติโน่ชอบใช้มากที่สุดก็คือ4-3-3เน้นการโจมตีจากปีกทั้งสองข้างที่มีหน้าที่ต้องพาบอลไปป้อนให้กับศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่คอยปักหลักตรงกลางเป็นตัวเป้าเล่นเกมรุกเป็นหลักเกมรับเป็นรองแดนกลางจะมีเพลย์เมคเกอร์1คนคอยกระจายบอลให้หลากหลายโยกซ้ายโยกขวาหรือไม่ก็แทงทะลุช่องมีตัวมดงานคอยช่วยประคองทั้งเกมรุกและเกมรับอีก1คนและมีตัวรับแบบเต็มตัวที่ไม่ขึ้นไปเติมเกมบุก1คนแนวรับทั้งสองข้างต้องครอสบอลได้ดีในจังหวะขึ้นไปเติมเซ็นเตอร์แบ็กต้องมีคนที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดี1คนเพื่อเป็นทีเด็ดในจังหวะลูกเซตเพลย์และต้องจับคู่กับสต็อปเปอร์ที่เข้าบอลได้แบบกล้าได้กล้าเสียโดยนักเตะที่น่าจะเข้าข่ายตามนี้คือเดวิดดีเคอานายประตูทีมชาติสเปนที่เข้าข่ายประตูที่พอสชอบใช้งานเพราะมีปฏิกิริยาการเซฟที่รวดเร็วเหมือนกับลูกน้องเก่าอย่างอูโกยอริสแบ็คขวาไม่มีทางเลือกมากนักต้องเอาตัวดีที่สุดอย่างอารอนวานบิสก้าเป็นตัวหลักแบ็กซ้ายคงต้องเป็นอเล็กซ์เตเลสที่มีจุดเด่นในเรื่องของการโยนมอนที่แม่นยำกองหลังคู่กลางคงต้องเป็นแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับเอริกบายี่สต็อปเปอร์ความเร็วจัดที่ถ้าฟิตพอเขาน่าจะกลบจุดอ่อนเรื่องความเชื่องช้าของคู่หูได้เป็นอย่างดีกองกลางตัวรับที่ปากหลักป้องกันอย่างเดียวหนีไม่พ้นเนมันยามาติสที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ตำแหน่งกองกลางตัวมดงานเบอร์หนึ่งตอนนี้คงต้องเป็นเฟรดที่ได้ทั้งลูกบู๊เป็นของแถมเพลย์เมคเกอร์คงไม่มีตัวไหนดีไปกว่าบูโน่เฟร์นันที่เป็นหัวใจในการออกลูกได้เสียเหมือนกับคริสเตียนอีริกเซนปีกขวาต้องเสริมทัพแน่ๆเพราะไม่มีตัวไหนในทีมที่ตรงสเปคเรื่องความเร็วเลยเป้าหมายอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นเจรอนซานโชของดอร์ทมุนด์
ปีกซ้ายจองสัมปทานโดยมาคาร์ดรัตฟอร์ดที่เหมาะสมกับแผนเข้าพอดีสุดท้ายในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคงมีดีลเหนือความคาดหมายยังการดึงอย่างแฮร์รี่เคนที่ครบเครื่องเรื่องกองหน้ามาร่วมทีมด้วยเงินมหาศาลเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ทีมขาดหายไปในตอนนี้คือเพชฌฆาตตัวจบสกอร์แบบแท้ๆข้อดีแฟนมอนเรสอาร์มี่คงพึงพอใจอย่างแน่นอนกับการที่ได้เห็นทีมรักกลับมาเป็นบอลบุกเอนเตอร์เทนอีกครั้งประกอบกับดีลยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตที่คงอยู่ในระดับเมกะโปรเจกต์พอหากหวังให้โปเชติโน่พาทีมขึ้นไปในระดับที่ลุ้นแย่งแชมป์ถ้วยใดถ้วยหนึ่งขุมกำลังจะต้องพร้อมเพรียบไม่ใช่ให้ทนใช้ตัวเท่าที่มีอยู่ที่ศักยภาพเป็นรองแล้วให้รับบทแจ็คผู้ฆ่ายักษ์คงเป็นไปได้ยากซึ่งเรื่องนี้ย่อมเป็นปัจจัยในการจูงใจให้กุนซือรายนี้ยอมจรดปากกามารับเผือกร้อนเป็นข้อแรกอย่างน้อยที่สุดโปเชติโน่คงเป็นตัวเลือกที่ถูกใจเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่หลายๆคนยังปักใจเชื่อว่าชักใยอยู่เบื้องหลังในการวางทิศทางของทีมมากที่สุดแล้วหากพังครั้งนี้จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆกับคำว่าอยู่ในเต็ดเวข้อเสียดีลนี้เป็นการลงทุนที่สูงทั้งในเรื่องของค่าเหนื่อยและโบนัสกินเปล่าและงบประมาณในการซื้อตัวผู้เล่นซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่ายังมีความเสี่ยงที่สูงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากโปเชติโน่เองก็ไม่ได้มีดีกรีระดับเอกอุที่สามารถการันตีเรื่องการเสกแชมป์ให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแถมเขาจะมีข้อบกพร่องในการจัดสรรทรัพยากรตัวผู้เล่นที่มีสตาร์ล้นมือให้เห็นมาแล้วสมัยที่คุมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ยังไม่สามารถหา11ตัวจริงที่ดีที่สุดสุดท้ายเลยต้องเลือกเอาสตาร์ดังๆยัดลงไปหมดจนทีมเป๋ขาดความสมดุลแล้วก็กระเด็นตกเก้าอี้อย่างที่เราทราบกันดียิ่งไปกว่านั้นเวลาเจอเกมใหญ่ๆคงต้องทำใจไว้ล่วงหน้าได้เลยเนื่องจากกุนซือรายนี้มีแผนแบบหน้าเดียวคือแลกหมัดให้รู้ดำรู้แดงดังนั้นโอกาสที่จะพังยามวัดฝีมือกับเทรนเนอร์ชั้นนำรายอื่นคงเกิดขึ้นให้เห็นจนชาชินทำนายอนาคตส่วนตัวเองมองว่าโปเชติโน่อาจไม่ใช่คำตอบที่ทีมกำลังตามหาเพราะไม่ใช่เทรนเนอร์ที่สามารถบันดาลความสำเร็จได้แบบเร่งด่วนตามที่บอร์ดบริหารและที่แฟนบอลต้องการเห็นได้จากการคุมทัพ2ทีมล่าสุดของเทรนเนอร์รายนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกปั้นทีมพอสมควรแถมทางโปเชตติโน่เองก็ไม่เคยจับงานที่มีความกดดันสูงมากๆในระดับนี้มาก่อนขนาดทำทีมไก่ได้ทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงที่ติดลมบนขึ้นมาเป็นท็อป6ของลีกได้พอจะก้าวข้ามขึ้นไปเป็นแคนดิเดตในการแย่งแชมป์ลีกกับตกม้าตายเอาดื้อในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวหากสโมสรอย่างปีศาจแดงต้องการกุนซือที่เสกแชมป์แบบเร่งด่วนคงต้องมองหาเป้าหมายอื่นๆที่ดูดีมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าแต่ถ้าพร้อมที่จะเสี่ยงสร้างทีมและให้เวลาโปเชติโน่มากกว่า3ปีขึ้นไปเพื่อลดเอานักเตะเดดวูดและหลายรายออกจากทีมและเฟ้นหานักเตะที่เขาต้องการมาปรับจูนจนกว่าจะลงตัวได้คงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแต่แฟนบอลจะรอได้หรือไม่ทุกคนคงรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่าเขาคงเจอกับพายุคำกลด่าเหมือนกับที่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันประสบอยู่ยามที่ทีมไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ต่อให้เป็นการพลาดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งก็ตามเปิดผลโหวตแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเห็นพอปอกบาอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่หลังช่วงหลังหลุดไปเป็นตัวสำรองและไม่มีความสุขเหมือนเวลากลับไปเล่นให้กับทีมชาติเว็บไซต์ The People Personจะทำแบบสำรวจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหัวข้อที่ว่าอยากให้ปีศาจแดงรั้งหรือว่าขายพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดในช่วงหลังปอกบาวัย27ปีหลุดไปเป็นตัวสำรองในทีมของเอเลกูน่าโซชาหลังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีต่างกับเวลาไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสที่เล่นได้ดีเสมอทำให้เริ่มมีการมองกันว่าเจ้าตัวอาจหมดอนาคตกับปีศาจแดงแล้วก็ได้ขณะที่ปอกบาก็ยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพการค้าแข่งหลังจากที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของต้นสังกัดในช่วงที่ผ่านมาหลังย้ายจากยูเวนตุสกลับมาเล่นให้กับเรดเดวิลเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ